ครับผมนายสุเวชปราบเขตนะครับผมนายธีรพงศ์ศิริมนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคุณตองเราจะมาลงที่นะครับมาสอบถามว่าทางวัดดอนบางของเรานะครับว่ามีความต้องการอะไรที่ให้ทางมาที่ใดของเรานะครับก็มาช่วยเหลือในส่วนของหมู่บ้านดอนมันนะครับตั้งห่างจากมหาลัยเราประมาณ 3-4 กิโลนะครับครับถนนเส้นสารคามเชียงยืนจะไปขอนแก่นนะครับขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงครับตามพวกเราไปเลยครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับท่านอาจารย์โตปาแกนซีนะครับซึ่งท่านได้เป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของชุมชนนะครับที่จะมาให้เราลงพื้นที่ในวันนี้นะครับในส่วนของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับผมก็อยากให้อาจารย์พูดประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับบ้านดอนมันหรือว่าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงให้เราได้ฟังกันอาจารย์ก็ทำงานร่วมกับศูนย์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นระยะเวลา 7-8 ปีนะครับถ้าถามว่าประวัติของศูนย์นี้นะครับศูนย์นี้ก็ก่อตั้งตั้งแต่พ.ศ. 2532แห่งมีผู้นำศูนย์เป็นกำนันอาศิสรเหล่าสะพานนะครับมีการดำเนินกิจกรรมและโครงการในตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปเข้ามาเยี่ยมศูนย์ประมาณปีละอาจจะ 2-30,000 คนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลเติมได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าทางนิติมีความสนใจจะลงพื้นที่ในทางศูนย์วิทยาจริงๆพอเพียงของเรานะครับแสดงว่าเรามาต่อยอดในทางใดบ้างครับการปลูกพืชนั้นเนี่ยเรายังขาดในเรื่องของการทำปุ๋ยเองโดยเฉพาะปุ๋ยหมักคือปุ๋ยหมักอินทรีย์เพราะถ้าอาจารย์เสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและการต่อยอดของผลิตภัณฑ์เนื่องจากว่าตรงนี้จะทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นพวกเราลองไปศึกษาในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูโรงทำหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ของมูลไส้เดือนเลยครับตามมาเลยครับนะครับหลังจากที่เราได้ไปสอบถามตัวแทนของหมู่บ้านดอนมันแล้วนะครับมีคำแนะนำให้เรามาต่อยอดในส่วนของการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อเพาะปลูกพืชกินปีนะครับในส่วนของความสำคัญหรือว่าประโยชน์ของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนมีข้อมูลยังไงบ้างครับปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะให้คุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่ามันผ่านกระบวนการย่อยของไส้เดือนนะครับซึ่งมีจุลินทรีย์มากกว่า 3,000 ชนิดนะครับต่อไปเราจะไปทำการชมขั้นตอนการทำนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับหลังจากที่เราได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนแล้วนะครับเราก็จะนำปุ๋ยหมักตัวนี้นะครับมาทำการปลูกฝักอินทรีย์ของเรานะครับแน่นอนเมื่อเราได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพแล้วเราต้องการได้ฝักที่มีคุณภาพด้วยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่นะครับคือบริเวณโรงเรียนปลูกฝักอินทรีย์ระบบน้ำพ่นหมอกของเรานะครับแล้วโรงเรียนของเรานะครับคุณสุเวชมีขนาดหรือว่าคุณสมบัติยังไงบ้างครับโรงเรือนของเราเป็นโรงเรือนขนาดกลางนะครับมีความยาวที่12เมตรกว้าง6เมตรสูง25เมตรนะครับแล้วก็เราจะมีการพ่นน้ำหรือว่าการลดน้ำผักที่เป็นระบบหมอกครับกว่าที่จะมาเป็นโรงเรือนขนาดนี้ได้นะครับเราไปดูขั้นตอนการทำตั้งแต่เริ่มต้นไปชมกันเลยครับWe'll be right back.
ในส่วนของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับนอกจากการทำโรงเรือนแล้วก็ทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนแล้วเราก็จะมีการทำความสะอาดเราทำความสะอาดแบบไหนบ้างครับในการพัฒนาชุมชนเรานะครับจะมีการตัดหญ้านะครับตัดกิ่งไม้เพื่อรองรับการเข้ามาเยี่ยมชมของผู้สนใจที่จะเรียนรู้ในศูนย์ของเรานะครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้ทำการลงพื้นที่แล้วนะครับเพราะว่ามีการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือความรู้ประสบการณ์หรือว่าความสามัคคีในหมู่คณะนะครับในการร่วมกันทำงานไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรือนหรือว่าการทำความสะอาดพัฒนาชุมชนนะครับดังปัจจามหาวิทยาลัยที่ว่าพระอุณังปันทิโตชีเวผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชนครับ